ัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้พี่ฝ้ายพามาดูต้นมิกกี้เมาส์นะคะนี่เป็นของเพื่อนบ้านใกล้ๆบ้านกันเลยนะอันนี้พี่ฝ้ายก็เพิ่งจะรู้จักครั้งแรกเหมือนกันนะคะเพราะว่าไปดูจาก Google มาเหมือนกันนะพอดีเห็นมันแปลกแล้วก็ไปเสิร์ชดูก่อนก็เลยรู้ว่าเขาชื่อต้นมิกกี้เมาส์นะคะนี่สวยงามมากเลยไม่เคยเห็นเนี่ยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกอ่ะมันสวยมากเลยนะดูสีดิสวยจริงๆเลยต้นเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะนี่ข้างล่างก็จะมีสีเหลืองอยู่หน่อยนึงนี่นะคะนี่นะแล้วก็ด้านบนนี้จะเป็นสีแดงหมดเลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาดูข้างๆนี้นะสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะนี่ดูสิสวยอ่ะพี่ฝ้ายว่ามันแปลกดีค่ะเพิ่งรู้ว่ามีต้นไม้ชื่อแบบนี้ด้วยเนาะตรงนี้สีดำๆด้วยสวยจริงๆเลยดูเห็นไหมคะดูใกล้ๆกันเลยดูความสวยงามของเขานะดูสิโอ้ยมันสวยอย่างนี้ตรงนี้ก็มีนะคะนี่ข้างๆนี่นอกเหนือจากนี่ดอกเป็นต้นอยู่นะนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวพี่ฝ้ายจะลองไปค้นดูว่ามันเป็นยังไงอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะนี่สวยมากเลยอ่ะเนาะสวยอะค่ะดูสิโอ้ยอยากเอาไปปลูกเลยนะคะเห็นเราก็ชอบเลยชอบมากมากเลยอ่ะเออตอนแรกพี่ฝ้ายคิดว่าเป็นต้นรักแรกพบนะคะแต่ว่าไม่ใช่นะนี่ดูสิแล้วมีสีเหลืองด้วยอ่ะสีแดงด้วยอ่ะโอ้ตายทำไมมันสวยอย่างนี้สวยมากจริงๆเลยเป็นบ้านเขาปลูกเอาไว้นะคะนี่ฝ้ายก็อนุญาตเจ้าของบ้านแล้วนะคะรู้จักกันเนาะสนิทกับที่บ้านก็เลยมาขอเขาถ่ายนะคะนี่ดูเห็นไหมคะสวยไหมสวยเนาะสวยมากๆเลยตรงนี้ก็มีอีกนี่ดอกเป็นต้นเลยสีเหลืองก็สวยเนาะรถวิ่งผ่านหน่อยสวยจังก็ถ่ายให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะอยากจะเด็ดจังเลยอ่ะแล้วเขาก็นิ่มๆนะนิ่มๆอยู่นะสวยค่ะค่ะคลิปนี้ก็เอามาฝากกันแค่นี้ก็แล้วกันเนาะต้นมิกกี้เมาส์นะคะเพื่อนๆชอบก็ลองไปเสิร์ชหากันดูเนาะว่าอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวพี่ฝ้ายจะหาข้อมูลนิดหน่อยแล้วก็จะใส่ไว้ที่ใต้คลิปเนาะไปแล้วนะคะสลับกันค่ะสวยจนแบบอยากจะยืนอยู่ตรงนี้นานๆสวยมากๆเลยไปแล้วค่ะ